ใครที่ศรัทธาแล้วต้องละหมาดแล้วก็ต้องจ่ายสากาดครับอันนี้ปัญหาก็คือว่าจะจ่ายสากาดยังไงก็จําเป็นที่จะต้องรู้ความหมายสะกดว่าสากาดเนี่ยนะครับแปลว่าการขัดเกลาให้สะอาดหมดจดผ่องแผ้วนะครับสากาดคือการขัดเกลาการซักฟอกให้สะอาดผ่องแผ้ว นะครับอะไรสะอาดวิญญาณสะอาดนะครับเพราะว่าความขี้เหนียวเป็นมลทินอย่างหนึ่งที่ทำให้วิญญาณของเราเนี่ยสกปรกไม่สะอาดนะครับเป็นมลทินอย่างหนึ่งที่ศาสนาเนี่ยต้องการจะชำระให้หมดไปจากจิตใจความจริงแล้วความขี้เหนียวเนี่ยไม่ไม่สิ่งเดียวที่เป็นมลทิน ยังมีความอิจฉาริษยาความโลภโมโทสันความอาฆาตเคียดแค้นพยาบาทสิ่งเหล่านี้เป็นมนทินที่คอยเกาะกินจิตใจนะครับและหากปล่อยไว้นะครับ,นะรบมันก็จะกำเริบออกมานะครับโดยทางสีหน้าดวงตาคำพูดการกระทําถ้าคุณโกรธใครอิจฉาใครริษยาใครเราจะเห็นเลยใบหน้า คำพูดตานะครับนั่นแสดงออกมาเครียดแค้นขครปุ๊บหน้านี่จะนิ่วนะครับคิ้วจะขมวดนะครับสายตาก็จับจ้องมองคนที่ตัวเองเครียดแค้นอาฆาตแล้วคิดไม่ดีคอยจะทําลายคนที่เรื่องเครียดแค้นอาฆาตถามว่ามีความสุขไหมไม่มีความสุขไม่มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นสังก,กาศเนี่ยนะครับก็ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะขัดเกลาจิตใจให้สะอาดหมดจดจากมนทินแห่งความตรนีที่เหนียวและความหมายอีกอย่างหนึ่งของคำว่าสกาดก,ก็คือการเจริญเติบโตอันนี้ออกสอบทุกครั้งนะผมไม่ได้บอกใบนะนอกจากแปลว่าการขัดเกลาให้สะอาดหมดจดแล้วแปลว่าการเจริญเติบโตเพราะว่าเมื่อคุณจ่ายสกาดไปนอกจากใจคุณสะอาดแล้วทรัพย์สินคุณสะอาดแล้วนะครับ สกาดที่คุณให้ไปมันจะตกถึงมือคนยากจนคนยากจนเป็นคนที่ไม่มีอํานาจซื้อแต่เมื่อเขาได้รับสกาดหรือได้รับทานบริจาคจากคุณนะครับเขาก็จะมีอํานาจซื้อพอมีอํานาจซื้อเขาก็ซื้อของร้านขายของก็ขายของได้เมื่อร้านขายของขายได้นะครับก็ไปสั่งจากโรงงานโรงงานก็ผลิตได้ต้องรักษาการจ้างงานนะครับรักษาคนงานเอาไว้ แล้วมันทําให้เกิดการกระจายรายได้แล้วก็เกิดการเจริญเติบโตเพราะเศรษฐกิจมันหมุนเวียนจากการให้นะครับจากการให้ดังนั้นการให้เนี่ยมันมีสองรูปแบบคือให้โดยสมัครใจให้โดยสมัครใจมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยมีน้อยจะให้มากมีมากจะให้น้อยไม่ว่ากันท่านี้บางคนเนี่ยนะครับมีมากแต่ให้น้อยอันนี้ ก็แสงว่าโรคขี้เหนียวโรคตรนีกำลังกำเริบลองคิดดูถ้าคุณมีล้านหนึ่งคุณบริจาคห้านะครับกับคนที่มีร้อยให้20สิบาทเนี่ยใครให้มากกว่ากันเมื่อคิดเป็นสัดส่วนนะครับถ้าหากว่าคนในสังคมมีมากแต่ให้น้อยนะครับมันก็ทำให้ ความมั่งคั่งที่พระเจ้าได้ประทานมาให้แก่มนุษย์เนี่ยมันไปกระจุกอยู่ที่คนเพียงไม่กี่คนเพราะฉะนั้นศาสนาก็จะต้องหามาตรการหวดผมใช้คําว่ามาตรการหวดนะครับเพื่อให้คนที่มีมากแล้วไม่ค่อยยอมบริจาคหรือบริจาคน้อยเนี่ยนะครับให้จ่ายออกมาด้วยวิธีการจ่ายสกาดเพราะฉะนั้นนะครับการบริจาคกับการจ่ายสกาดเนี่ยไม่เหมือนกัน เหมือนคุณไปจ่ายภาษีอ่ะเวลาคุณไปจ่ายภาษีคุณบอกกับเจ้าหน้าที่หรือเปล่าว่าอีฉันมาบริจาคภาษีให้แก่รัฐค่ะภาษีนี้ไม่ได้การบริจาคมันเป็นหน้าที่ที่คุณต้องปฏิบัติถ้าคุณไม่ไปจ่ายภาษีคุณมีโทษทางกฎหมายอ่ะเพราะมันเป็นข้อบังคับถ้าจะบริจาคนู่นคุณไปหาปอเ็กตึงหาะปาการชาตินู่นบุนที่ใช้พัฒนาคุณไปบริจาคเลยแต่ถ้าคุณ มาจ่ายภาษีคุณต้องบอกว่าคุณจ่ายภาษีเพราะมันเป็นหน้าที่มันมีกฎเกณฑ์ในการคิดคำนวณความต่างอยู่กันตรงนี้นะครับเพียงนั้นนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับสังคมยังไม,ม่ค่อยมีความเจริญอะไรเท่าไหร่นะครับลูกหลานของบันิอิสารอ,อีนหรือชาวยูชาวคริสเตียนเนี่ยนะครับเวลาเขามีรายได้เวลาเขามีรายได้ นะครับเขาจะมีข้อกําหนดเลยนะครับว่าเขาต้องจ่ายสกาดนะครับหนึ่งใน10ของผลิตผลการเกษตรและปะศุสัตว์หนึ่งใน10หมายความว่าถ้ามีแกะ10ตัวจ่ายหนึ่งนะครับเก็บข้าวบาเลเก็บผล,ลไม้ได้10ฉลอมหรือ1บุ้งกีก็จะต้องจ่ายหนึ่งบุ้งกีหรือจ่ายหนึ่งฉลอมอ่นะนี่เป็นข้อกำหนด มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลเพราะคัมภีร์กุรานบอกไงว่าการจ่ายสกาศมีมาตั้งแต่สมัยของอิสมาเอลูกอับราฮัมและพวกบันีอิสราเอลซึ่งเป็นลูกหลานของนบีอิบราฮิมมันมีมานานแล้วนะครับต้องจ่ายตามนี้ครับท่นี้ทําไมต้องจ่ายจากพืชผลจากบาสุสัตว์ก็เพราะอะไรครับคุณเกิดมาเนี่ยคุณมีแผ่นดินอยู่แล้ว พื้นผน,นินที่คณเหยียบเนี่ยคุณไม่ได้เป็นคนสร้างพ่อคุณก็ไม่เป็นคนสร้างปู่คุณรบรรพบุรุษคุณไมไ่เป็นคนสร้างพระเจ้าให้มาอยู่แล้วมเมล็ดพันธุ์พืชปศุสัตว์ทั้งหลายพระเจ้าได้ให้มาแล้วนะครับคุณเพียงแต่ได้มันมาแล้วคอยดูแลมันเพื่อผลประโยชน์กับตัวเองถ้าคุณปลูกข้าวคุณไม่ได้เป็นคนสั่งให้ฝนตกลงมาจากก้อนเมฆ นะครับเช้าๆคุณไม่เป็นคนดึงดวงอาทิตย์มาส่องแสงสว่างและคุณก็ไม่สามารถที่จะห้ามดวงอาทิตย์ไม่ให้ตกด้วยเพราะถ้าหากว่ามีแสงแดดตลอดเลยนะครับ mm hmm. พืชก็จะอยู่ไม่ได้ถึงเวลาเย็นดวงอาทิตย์ตกไปพระเจ้าก็เป็นผู้กําหนดเพื่อปกป้องทรัพย์สินของพวกคุณเอาไว้บนผืนนาไร่สวนนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีค่าใช้จ่ายอ่ะมันมีค่าใช้จ่ายอ่ะ เพราะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าอ่ะฉันคิดค่าใช้จ่ายในการให้ดวงอาทิตย์ขึ้นมาตอนเช้าตกในตอนเย็นนะครับฉันให้ฝนมาตกฉันให้เมล็ดพันธุ์พืชที่ต้องไปไปซื้อที่ไหนมาแมมันมีค่าใช้จ่ายเหมือนกับคุณนะครับเวลาจะขึ้นทางด่วนคุณต้องการเร็วเวลาที่เร็วขึ้นสิบนาทีเพื่อไปเสนองานในทันไม่งั้นคุณจะพลาด ผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับคุณจ่ายค่าทางด่วน40บาท50บาทคุณต้องการซื้อเวลาแต่เวลาน่น,นะครับมันคือชีวิตของคุณเพราะคุณมีชีวิตก็คือพระเจ้าให้เวลาคุณเพราะนั้นเวลาจึงเป็นชีวิตของคุณเพราะนั้นเมื่อคุณมีชีวิตชีวิตต้องมีค่าใช้จ่ายเวลาคือค่าใช้จ่ายที่พระเจ้าเรียกจากคุณเห็นไหมฮะดังนั้นจึงต้องจ่ายเขาจ่ายหนึ่งในสิอายุ20ขึ้นไปไม่ว่าจะรวยหรือจน ก็ต้องจ่ายครึ่งเชเคลอันนี้เป็นสกุลเงินของชาวยิวซึ่งปัจจุบันนี้ยังใช้อยู่นะครับจ่ายครึ่งเชเคลเป็นสากาดทุกสามปีสามปีจ่ายทงนะครับผู้จัดเก็บคือกองคลังของวิหารแห่งเยรูซาเลม็มนะครับเขาจะมีกรมสรรพกรของเขาอะแต่สรรพกรของเขาเจ้าหน้าที่ของเขาก็คือกองคลังซึ่งประกอบไปด้วยบาทหลวง ุโรหิตชาวยิวที่มีความรู้หรือที่เราเรียกว่าระบใยนะครับศูนย์กลางเขาอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มเพราะนั้นก็ต้องไปจ่ายที่นั่นแล้วบาทหลวงก็จะเป็นผู้ที่จัดเก็บเขาจะมีเจ้าหน้าที่เข้าใะไไหมเหมือนกับสรนพาก,กรแล้วครึ่งหนึ่งของสกาดที่เก็บได้เนี่ยจะถูกจัดสรรให้เจ้าหน้าที่ทางศาสนาสมัยก่อนเขาให้ความสําคัญทางด้านศาสนามากเพราะ ศาส,สนามันคือกฎหมายนะครับเจ้าหนี้ดังกฎหมายซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันตุลาการคอยตัดสินว่าคนมีปัญหาและการตัดสินปัญหาก็ต้องตัดสินตามตัวบทที่มีอยู่ในคัมภีร์ทางศาสนาเพราะนั้นคนเหล่านี้ก็จะได้รับเงินเดือนที่มาจากสกาดซึ่งในคัมภีร์ไบเบิลใช้คำว่าทัสสางทัสสางเนี่ยแปลว่าสิบ นะครับหนึ่งในสิบหรือว่าสิบในร้อยนะครับนั่นเรียกว่าท่าสังอันนี้ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับคือสถาบันศาสนาเนี่ยเอาไปครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยของสกาที่เก็บได้จะถูกจัดสรรนะครับเอ่อให้ให้แก่ที่ทางศาสนานะครับหนึ่งในสิบที่เหลือจากเอ่อที่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 เป็นของเอ่อคลังวิหารเนี่ยนะครับ จะถูกนําไปใช้ให้พวกเลวีพวกเลวีก็คือลูกหลานของนบีฮารูนซึ่งเป็นพี่ชายของนบีมูซาทําหน้าที่ในการดูแลวิหารทําความสะอาดเอาเครื่องหอมมาฉลมจุดไฟจุดตะเกียงนะครับทำหน้าที่ในการดูแลโบสถ์นะครับส่วนที่หนึ่งในสิบนะครับก็เอาไปดูแลคนที่สแสวงบุญที่เยรูซาเล็มเหมือนกับคนที่ไปทำมัสชะนะครับทุกวันนี้เนี่ย คนมุสลิมไปทำฮัชที่เมืองมักกะนะครับก็ต้องจ่ายค่าดูแลค่าจัดเตรียมที่พักอาหารสวัสดิการการรักษาพยาบาลขณะที่คนไปแสวงบุญเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับ <Yeah. S 1> สมัยก่อนชาวยิวชาวคริสเตียนเขาก็ไปแสวงบุญที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับต่อไปนะครับอีกหนึ่งในสิบจากครึ่งหนึ่งนะครับสำหรับดูแล คนไปแสวงบุญแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยนำไปใช้ดูแลแม่ไม้เด็กกำพร้าและคนยากจนดันั้นคนที่เป็นแม่ไม้เด็กกำพร้ายากจนจึงเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับสกาดที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่พวกบรรดาน,นักบวชไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งให้ตระกูลเลเหนึ่งในสิบตระกูลเลวีนะครับอีกหนึ่งในสิบแม้แต่ผู้ที่ไปแสวงบุญเพราะฉะนั้นพอถึง สุดท้ายแล้วเหลืออยู่นิดเดียวให้แก่แม่ไม้กัมพาคนยากจนนี่คือสิ่งที่มีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลก่อนหน้าคัมภีร์รุรานนะครับ